รีเบคก้าผงาดไทยแลนด์โอเพ่นสุวัฒน์ดันขยับจัด WTA 500กีฬาวันที่22กันยายน2567 19:57 น.รีเบคก้าสแรมโควาผงาดแชมป์เทนนิสแอลไลน์ไทยแลนด์โอเพ่น2024ด้านสุวัฒน์ลิปตพันลบประกาศเดินหน้าจัดยิ่งใหญ่ขยับขึ้นสู่ระดับ WTA 500หวังให้แฟนกีฬาได้ยนโฉมมืออันดับต้นๆของโลกย้ำใช้งบจัดกว่า170ล้านบาทนายสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการ Airline Thailand Open 2024 Presented by Calcom ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทณเซ็นเตอร์คอร์ตอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่22กันยายน2567ไฮไลท์ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศรีเบคก้าสแรมโควานักเทนนิสจากสโลวาเกียมืออันดับ102ของโลกพบกับเลราซิเกมูลนักเทนนิสจากเยอรมนีวัย36ปีมืออันดับ99ของโลกและผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นรีเบคก้าที่เล่นได้ดีโดยเฉพาะเกมท้ายคอร์ดและลูกหยอดหน้าเน็ตก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะได้ 2-0 เซตด้วยสกอร์ 6-4 ทั้ง2เซตในเวลาเกือบ2ชั่วโมงรีเบคก้าสแรมโควาคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 35,250 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,167,782 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกจำนวน250คะแนนส่วนรองแชมป์หญิงเดี่ยวได้รับเงินรางวัลจำนวน 28,330 ดอลลาร์หรือประมาณ 685,931 บาทพร้อมคะแนนจำนวน163คะแนนหลังจบการแข่งขันได้มีพิธีมอบรางวัลโดยพานะท่านสุวัฒน์เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลให้แก่รีเบคก้าสแรมโควาผู้ชนะเลิศด้านนายพีระเกียรติสิริฤทัยวัฒนากรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทแอลไลน์พรีซิชั่นประเทศไทยจำกัดเป็นผู้มอบดอกไม้ให้ขณะที่นายธนศักดิ์จันยาภูลกรรมการบริษัทแคลคอมพีอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์พับลิกคอมพานีลิมิเต็ดมอบถ้วยรางวัลให้แก่เลราซิเกมุนรองชนะเลิศและนายอาชวันกงกนันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้มอบดอกไม้ให้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักมีแฟนเทนนิสเข้าชมเกมการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศเป็นจำนวนมากรวมถึงบาโบราเครชิโควานักเทนนิสสาวเช็กวัย28ปีปัจจุบันเป็นมืออันดับ11ของโลกเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2024และเฟรนช์โอเพ่น2021ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาฝึกซ้อมที่อารีนาหัวหินก็ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันรอบชิงครั้งนี้ด้วยโดยในโอกาสนี้พานะท่านสุวัฒน์ได้มอบดอกไม้และตุ๊กตาน้องวานะจากสวนน้ำวานานาวาให้แก่บาโบราเครชิโควาเป็นการต้อนรับอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้ทั้งคู่ยังได้ถ่ายภาพร่วมกันที่รูปปั้นสปอร์ตแมน
สัญลักษณ์ของอารีนาหัวหินด้วยภายในงานยังได้รับเกียรติจากพลโทสิริพงษ์พัชรกนกกุลรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีโทรทัศน์กองทัพบกททบ5เมอร์แพทริกโบสรีจิโนลเจเนอรัลเมเนเจอร์ลักชัวรี่แอนด์ไลฟ์สไตล์ IHG โฮเทลแอนด์รีสอร์ทนายนพเดชกันนสูรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบีกริมนายชินเหล่าเริกอุทัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมไอสนุกหัวหินนายนฤพลพงพาณิชย์Senior Marketing Manager บริษัทไทยดริงก์จำกัดโดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100+ ดร.ชลันดาชอบจิตผู้อำนวยการกองบริหารงานและประเมินผลกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.นายพราดรศรีชาพันธ์ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันและนายณฐาชมเสวีคลัสเตอร์เจเนอรัลเมเนเจอร์ส่วนน้ำวานานาวาวอเตอร์จังเกิลอารีนาหัวหินอันดามันดาภูเก็ตนายสุวัฒน์เปิดเผยว่าขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้ตำแหน่งชนะเลิศและรองชนะเลิศเป็นเกมการแข่งขันที่สนุกมากทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันสำหรับปีนี้เป็นปีพิเศษที่ได้จัด Thailand Open ในระดับ WTA 250ถึง2ครั้งทั้งนี้มีความสนใจที่จะขยับไปจัดในระดับที่ใหญ่กว่าคือ WTA 500แต่การจะขยับขึ้นไปต้องให้ทางสมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA มาตรวจและให้คะแนนทั้งมาตรฐานการจัดหรือสนามที่ใช้จัดการแข่งขันถ้าเราได้จัด WTA 500จะทำให้เกมการแข่งขันยิ่งใหญ่กว่านี้มากเนื่องจากระดับ250นักเทนนิสที่มีอันดับโลกสูงกว่า30ขึ้นไปไม่สามารถเข้าแข่งขันได้แต่ถ้าระดับ500ตั้งแต่มือหนึ่งของโลกก็เข้าแข่งขันได้ดังนั้นจึงคิดว่าจะพยายามจัดให้ได้อีกเรื่องที่สำคัญคืองบประมาณในการจัดซึ่งระดับ250ใช้ประมาณ2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านบาทส่วนระดับ500ต้องมีถึง5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ170ล้านบาทประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขันกล่าวต่อว่าหากได้จัดระดับ500จะส่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆของเอเชียที่สามารถจัดการแข่งขันได้หลังจากนั้นก็จะเลือกว่าจะไปจัดที่จังหวัดไหนเพราะผู้ชมก็จะเยอะตามไปด้วยมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกจะเป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ประเทศที่ได้ผลมากๆการจัดระดับ500จะมีมาตรฐานที่กำหนดอยู่หลักๆจะดูเรื่องเมืองมีฐานประชากรเท่าไหร่โครงสร้างพื้นฐานของเมืองความพร้อมของเมืองเป็นอย่างไรรวมถึงความพร้อมของสนามซึ่งสนามต้องสามารถจุผู้ชมได้อย่างน้อย 5,000 ถึง 10,000 คนตอนนี้ WTA เชื่อมือเราแล้วว่าในเรื่องการจัดการแข่งขันคนไทยสามารถทำได้แต่การลงทุนในเรื่องสนามและการลงทุนในเรื่องของการจัดซึ่งจะต้องใช้งบเยอะเราจะสามารถทำได้หรือไม่นายสุวัฒน์กล่าวปิดท้ายทั้งนี้การแข่งขันเทนนิสหญิง WTA 250รายการAlliance Thailand Open 2024 Presented by Calcom จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิง WTA การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.การท่องเที่ยวแห่งปร.
ททบริษัทแอลไลน์พรีซิชั่นประเทศไทยจำกัดบริษัทแทลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทไทยดริงก์จำกัดโดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100+ บริษัท SCBX จำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัท TTW จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัท CK Power จำกัดมหาชนบริษัท Origin Property จำกัดมหาชน IHG Hotel and Resort B Grim APG บริษัท CRC Sport จำกัดซูเปอร์สปอร์ตผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์วิลสันโรงแรมไอสนุกหิวหินโรงแรมไอบิสหัวหินบริษัทโวลเอเนอร์จีแวร์จำกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกททบ5ทรูวิชั่นกลุ่มบริษัทพราวอารีนาหัวหินโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลภูเก็ตรีสอร์ทโรงแรมฮอลิเดย์อินวานานาวาหัวหินสวนน้ำวานานาวาวอเตอร์จังเกิลสวนน้ำอันดามันดาภูเก็ตซิฟลีมูซีนไทยแลนด์และศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินเพื่อไทยยันไม่ได้ยกเลิกจริยธรรมจ่อคุยพรรคร่วมปมแก้รัฐธรรมนูญเชื่อไร้ปัญหาการเมืองวันที่22กันยายน2567 13:44 น.เพื่อไทยยันไม่ได้ยกเลิกจริยธรรมแต่ต้องกำหนดขอบเขตเผยคุยพรรคร่วมรัฐบาลปมแก้รัฐธรรมนูญพรุ่งนี้ในที่ประชุมวิปเชื่อไร้ปัญหาเมื่อวันที่22กันยายน2567นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีการนัดพรรคร่วมรัฐบาลพูดคุยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมรายมาตราในสัปดาห์นี้ว่าเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีการยื่นตัวร่างไปแล้วก็จะมีการพูดคุยกันในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลวันที่23กันยายนเพื่อแจ้งให้พรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นๆทราบด้วยเมื่อถามกรณีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นไม่เห็นด้วยเรื่องแก้ไขมาตรฐานจริยธรรมเพราะเกรงว่าจะเอื้อประโยชน์ให้นักการเมืองและอาจถูกร้องตีความจะพูดคุยกันอย่างไรเพื่อได้ข้อสรุปนายวิสุทธิ์กล่าวว่าจริยธรรมไม่ใช่ว่าเราจะให้ไม่มีเรายังให้มีอยู่แต่ต้องมีขอบเขตว่าประมาณไหนคนจะได้ระมัดระวังไม่ทำต่อเช่นกรณีของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีที่เสียงข้างมากเกินมาเพียงแค่หนึ่งเสียงก็พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเราจึงเห็นว่าควรเพิ่มในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่านี้ได้หรือไม่ย้ำว่าเรื่องจริยธรรมยังต้องมีอยู่นอกจากนี้ยังต้องมาดูในส่วนของเรื่องลหุโทษว่าจะต้องเป็นอย่างไรเช่นหากไปขับรถชนตายมาก็ต้องมาดูว่าขาดจริยธรรมหรือไม่ทั้งนี้หากได้มีการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเมื่อถามว่าหากมีการพูดคุยในวิปรัฐบาลแล้วมั่นใจหรือไม่ว่าจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานายวิสุทธิ์กล่าวว่าเราต้องคุยกันก่อนเพราะเราเป็นรัฐบาลพรรคร่วมฉะนั้นต้องตัดสินใจร่วมกัน